สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนลึกลับเรื่องราวที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันในวันนี้เกิดขึ้นในเมืองซูโจวประเทศจีนเนื่องจากอาชีพของผู้กระทำความผิดและมีวิธีการลงมือที่แยบยลทำให้ได้รับความสนใจในวงกว้างวันที่11กันยายนปี2003วันนี้เป็นเทศกาลตามประเพณีจีนคือเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ช่วงกลางคืนเวลา 3:00 นตรงแสงจันทร์สีเงินบนท้องฟ้าส่องสว่างในทุกที่และเป็นคืนที่เงียบสงัดภายในบ้านหลังหนึ่งในซือซานชินยวนเขตเกาชินเมืองซูโจวเจ้าของบ้านคือนายชิวเสี่ยวเฉียงเขาหยิบขนมไหว้พระจันทร์และชงกาแฟ1แก้วยื่นให้กับกู้ชูภรรยาของเขาเขาพูดว่าวันนี้เป็นวันไหว้พระจันทร์เมื่อกินขนมไหว้พระจันทร์และดื่มกาแฟแล้วเราก็ไปเดินเล่นและชมจันทร์กันเถอะนายชิวเสี่ยวเฉียงแต่เดิมเป็นแพทย์ทั่วไปของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเมืองซูโจวในปี1994โดยความฉลาดและการทำงานหนักเขาได้สอบเข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโทคณะแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยซูโจวนายกู้ซื่อหลงนายแพทย์ที่มีชื่อเสียงของเมืองซูโจวเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับเขาในระหว่างศึกษาชั้นปริญญาโทอาจารย์กู้ให้ความสำคัญกับนายชิวเสี่ยวเฉียงนักเรียนคนนี้เป็นอย่างมากในปี1996เขายังยกลูกสาวคนโตกู้ชูให้แต่งงานกับนายชิวเสี่ยวเฉียงอีกด้วยหลังจากแต่งงานชิวเสี่ยวเฉียงได้รับการสนับสนุนโดยคุณลุงกู้ได้ย้ายไปประจำโรงพยาบาลในเมืองใหญ่อย่างรวดเร็วด้วยความมุ่งมั่นในการทำงานอย่างหนักเพียงไม่กี่ปีเขาก็ได้กลายเป็นกำลังหลักของโรงพยาบาลและในปีที่เกิดเหตุชิวเสี่ยวเฉียงก็สอบเข้าเรียนระดับปริญญาเอกได้ขณะนั้นกูชูเป็นหัวหน้าส่วนฝ่ายควบคุมของสถานีตรวจสอบคุณภาพโครงการในเมืองซูโจวเธอเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนโยนและมีจิตใจอบอ้อมอารีไม่ว่าในสายตาของเพื่อนร่วมงานหรือเหล่าเพื่อนๆชิวเสี่ยวเฉียงและกูชูนั้นทั้งคู่มีความสัมพันธ์ที่ดีมากในปีที่4หลังแต่งงานนวลนวลลูกสาวของพวกเขาก็ถือกำเนิดในวันที่11กันยายนปี2003ซึ่งตรงกับวันไหว้พระจันทร์หลังจากที่กู้ชูดื่มกาแฟเสร็จแล้วชิวเสี่ยวเฉียงก็นำแก้วกาแฟไปล้างในห้องครัวด้วยความขยันขันแข็งขณะที่ทั้งคู่กำลังจูงมือกันเพื่อไปเดินเล่นชมจันทร์กันอยู่นั่นเองจู่ๆกู้ชูก็รู้สึกเวียนหัวและตาพร่ามัวยืนแทบไม่ไหวแล้วชิวเสี่ยวเฉียงรีบพากู้ชูไปนั่งบนโซฟากู้ชูกล่าวด้วยสีหน้าที่เจ็บปวดมากสามีคะฉันรู้สึกทรมานรีบพาฉันไปโรงพยาบาลทีในตอนนั้นชิวเสี่ยวเฉียงยังคงพูดอย่างใจเย็นไม่เป็นไรนั่งพักสักนิดดื่มอีกสักหน่อยก็จะดีขึ้นเองจนกระทั่งเวลาประมาณ4ทุ่มกูชูก็หมดสติและเสียชีวิตเพราะความเจ็บปวดในเวลานี้ชิวเสี่ยวเฉียงก็ได้โทรหาน้องสาวคนเล็กของภรรยาพูดด้วยน้ำเสียงที่เลิกลักว่าพี่สาวเธอโรคเก่ากำเริบอีกแล้วผมจะพาเธอไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยหลังจากวางสายแล้วน้องสาวคนเล็กของภรรยาก็รีบโทรแจ้งคุณลุงกู้ทันทีในตอนนั้นคุณลุงกู้กำลังนั่งชมจันทร์อยู่ที่ซีซานในเมืองซูโจวตอนที่คุณลุงกู้และภรรยารีบรุดมาถึงที่โรงพยาบาลเห็นแค่ว่ากู้ชูนอนอยู่บนเตียงฉุกเฉินผิวหนังทั้งตัวกลายเป็นสีม่วงคล้ำรูม่านตาขยายท้องขึ้นอืดเธอไม่หายใจแล้วยังมีเศษอาเจียนตกค้างที่มุมปากอยู่บ้างคุณลุงกู้ยังได้เรียกเพื่อนเก่าที่เรียนมาด้วยกัน2คนมาช่วยกันทำการรักษาช่วยชีวิตฉุกเฉินแต่หลังจากที่พยายามอย่างหนักตลอด2ชั่วโมงก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของเธอไว้ได้คุณลุงกู้ผู้ที่รักษาและช่วยชีวิตผู้คนมาตลอดชีวิตแต่วันนี้เขากลับทำได้เพียงมองดูลูกสาวของตัวเองตายจากไปบนเตียงผ่าตัดมันเป็นเรื่องที่สะเทือนใจมากสำหรับเขาแต่คนที่เจ็บปวดที่สุดในที่เกิดเหตุไม่ใช่คุณลุงกู้แต่เป็นลูกเขยของเขาชิวเสี่ยวเฉียงเขานอนอยู่บนร่างของกู้ชูภรรยาของเขากุมมือทั้งสองข้างของภรรยาไว้แน่นร้องไห้เสียงดังลั่นถึงขนาดจะเอาหัวชนกำแพงพลางพูดว่าผมขอตายไปพร้อมกับกู้ชูทุกคนต่างช่วยกันปลอบและห้ามปลามอยู่นานเพื่อไม่ให้นายชิวเสี่ยวเฉียงคิดสั้นฆ่าตัวตายในตอนนั้นนายชิวเสี่ยวเฉียงได้คุกเข่าต่อหน้าคุณลุงกู้และพูดว่าพ่อครับพ่อได้ยกกู้ชูให้ผมแต่ผมกลับไม่ได้ดูแลเธอให้ดีมันเป็นความผิดของผมทั้งหมดตั้งแต่นี้เป็นต้นไปผมนี่แหละเป็นลูกชายของพ่อเองผมและลูกสาวที่คลอดโดยกู้ชูเราจะเปลี่ยนมาใช้แท้กู้ในเวลานี้นอกจากความเศร้าเสียใจแล้วภายในใจของคุณลุงกู้ยังเต็มไปด้วยความสงสัยต่างๆนานาการเสียชีวิตของลูกสาวนั้นช่างกระทันหันเหลือเกินตอนที่เขาลุดมาถึงโรงพยาบาลลูกสาวไม่มีลมหายใจแล้วในฐานะที่เป็นศาสตราจารย์เก่าแก่ของคณะแพทยศาสตร์เขารู้ดีว่าหากผู้ป่วยหยุดหายใจเสียก่อน
ใช้ก้านสมองถูกทำลายก็ต้องมีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแม้ว่า2ปีมานี้ลูกสาวจะร้องโอดครวญตลอดว่ามีอาการเจ็บหัวใจซึ่งก็ยังหาสาเหตุของโรคไม่ได้แต่ก็ไม่เคยมีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจแต่อย่างใดนอกจากนี้ร่างกายของเธอเป็นสีม่วงคล้ำไปทั้งตัวอาการตัวม่วงคล้ำเกิดจากออกซิเจนในเลือดน้อยเกินไปและก่อนเสียชีวิตมีอาการอาเจียนอย่างรุนแรงและท้องบวมซึ่งดูแล้วลักษณะเหมือนอาการเป็นพิษมากกว่าคุณลุงกู้แอบหยิบบางอย่างออกมาจากตัวของลูกสาวอย่างเงียบๆใส่ในถุงพลาสติกแล้วยัดใส่กระเป๋าของภรรยาคุณลุงกู้เขาตั้งใจว่าต้องหาสาเหตุการตายของลูกสาวให้ได้ในฐานะพ่อคุณลุงกู้รู้ดีว่าตั้งแต่เล็กจนโตกู้ชูลูกสาวของเขามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาโดยตลอดจนกระทั่งตั้งแต่ครึ่งปีหลังของปี2001เป็นต้นมาก็เริ่มมีอาการเวียนหัวอยู่บ่อยๆต่อมากลายเป็นมีอาการเกี่ยวกับโรคหัวใจแต่ทุกครั้งที่ไปตรวจที่โรงพยาบาลก็ไม่พบความผิดปกติใดๆนอนให้น้ำเกลือสักหน่อยแล้วก็ดีขึ้นในวันรุ่งขึ้นวันที่27สิงหาคมและวันที่5กันยายนปี2001ซึ่งก็คือครึ่งเดือนก่อนที่กู้ชูจะเสียชีวิตเธอมีอาการหัวใจวายที่รุนแรงที่สุด2ครั้งโดยเฉพาะในวันที่5กันยายนในคืนนั้นนายชิวเสี่ยวเฉียงกำลังจะออกไปโรงพยาบาลเขาก็ชงกาแฟถ้วยหนึ่งให้กู้ชูตามปกติแล้วก็รีบออกไประหว่างทางยังไม่ลืมที่จะโทรกลับมาบอกภรรยาของเขาว่ารีบดื่มเสียก่อนที่กาแฟจะหายร้อนนะหลังจากที่กู้ชูดื่มกาแฟเสร็จไม่นานหลังจากนั้นก็รู้สึกไม่สบายตัวเธอโทรหานายชิวเสี่ยวเฉียง3ครั้งนายชิวเซียวเฉียงได้แต่อ้างว่าเขาเข้าเวรแล้วกลับมาบ้านไม่ได้กูชูจึงได้โทรเรียกพ่อของเธอให้มาช่วยเมื่อคุณลุงกูมาถึงที่บ้านพบว่านายชิวเซียวเฉียงก็อยู่ที่บ้านแล้วแต่คุณลุงกูรู้สึกแปลกใจมากนายชิวเซียวเฉียงดูวิตกกังวลมากแต่ไม่ได้ทำอะไรสักอย่างได้แต่นั่งกุมมือของกูชูอยู่ข้างเตียงคุณลุงกูพูดด้วยความร้อนใจทำไมลูกไม่ต่อสายน้ำเกลือให้กูชูล่ะนายไม่ทำเดี๋ยวพ่อทำเองคุณลุงกู้จัดการต่อสายน้ำเกลือให้ลูกสาวไปพางพร้อมกับส่งตัวลูกสาวไปโรงพยาบาลไปด้วยทุกวันนี้เขายังจำได้แม่นว่าในวันนั้นลูกสาวจับมือเขาและพูดด้วยความเจ็บปวดว่าคุณพ่อช่วยหนูด้วยนะคะเมื่อไปตรวจที่โรงพยาบาลจากการตรวจด้วยเครื่องมือต่างๆหลายชนิดก็ไม่พบความผิดปกติอะไรคุณลุงกู้รู้สึกงงเป็นอย่างยิ่งตนเองเป็นหมอมาทั้งชีวิตทำไมจึงหาสาเหตุการป่วยของลูกสาวไม่พบกันนะแล้วทุกครั้งที่ลูกสาวของเขาป่วยลูกเขยก็ดูกังวลใจเป็นอย่างมากแต่ก็ดูเหมือนเขาไม่อยากจะหาทางทำอะไรเลยข้อสังเกตเหล่านี้ทำให้คุณลุงกู้อดไม่ได้ที่จะสงสัยไปต่างๆนานาเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตของลูกสาวคุณลุงกู้ได้ยื่นคำร้องขอต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอให้มีการชันสูตรศพในวันที่13กันยายนเวลา16นาฬิกาขั้นตอนในการขอชันสูตรศพก็จัดการเรียบร้อยแล้วแพทย์นิติเวชก็ประจำตำแหน่งแล้วด้วยเมื่อการชันสูตรศพกำลังจะเริ่มต้นขึ้นนายชิวเสี่ยวเฉียงก็รีบออกไปและห้ามแพทย์นิติเวชไว้เขาคัดค้านการชันสูตรศพอย่างหัวชนฝาเขายังหลุดปากตะโกนและด่าพ่อตาด้วยพร้อมพูดว่าคนก็ตายไปแล้วยังต้องมาพาให้มีแผลอีกมันช่างโหดร้ายเสียเหลือเกินระหว่างที่พูดยังโผล่เข้าไปนอนกอดศพของกู้ชูและร้องไห้เสียงดังเขาพูดว่าซูซูตอนที่ยังมีชีวิตอยู่ผมไม่สามารถปกป้องคุณให้ดีได้ตอนนี้คุณจากไปแล้วผมยังไม่สามารถให้คุณจากไปแบบครบสมบูรณ์ผมมันเป็นผู้ชายที่ไร้ประโยชน์จริงๆในวันนั้นทีมงาน 7-8 คนยังไม่สามารถดึงนายชิวเซียวเฉียนออกไปได้จนเวลาล่วงเลยไปถึง 6 โมงเย็นทีมชันสูตรศพถึงเริ่มงานได้ต่อมาในวันที่14กันยายนก็ได้รับรายงานผลการชันสูตรศพการเสียชีวิตของกู้ชูไม่ได้เกิดจากอาการหัวใจวายในเศษอาหารที่อาเจียนออกมาในทางเดินอาหารและในเลือดของผู้ตายตรวจพบยาชาชนิดหนึ่งสาเหตุการตายที่แท้จริงคือการใช้ยาชาเกินขนาดเป็นเหตุทำให้หัวใจเป็นอัมพาตนอกจากนี้หนึ่งในคุณสมบัติหลักของยาชาชนิดนี้ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีฉีดเข้าเส้นเลือดแต่แค่ดื่มและดูดซึมผ่านระบบทางเดินอาหารก็ทำให้ยาชาสามารถออกฤทธิ์ได้เลยการใช้ยาตัวนี้ในระยะยาวจะทำให้หัวใจต้องทำงานหนักและอันตรายมากเมื่อใช้ในปริมาณที่มากถึงระดับหนึ่งจะทำให้หยุดหายใจและทำให้หัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตในที่สุดหลังจากได้รับรายงานผลการชันสูตรศพตำรวจก็รู้ทันทีว่าการตายของกู้ชูอาจไม่ใช่การเสียชีวิตธรรมดาทั่วไปพวกเขามีข้อสันนิษฐานที่เป็นไปได้หลายประการประการแรกเป็นไปได้ไหมที่กู้ชูจะใช้ยาชาเพื่อจบชีวิตตัวเอง
แต่จากการสอบสวนเพื่อนร่วมงานของเธอข้อมูลที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับคือในวันเกิดเหตุซึ่งตรงกับเทศกาลไหว้พระจันทร์ตอนเลิกงานกูซูยังได้บอกกับเพื่อนร่วมงานของเธอว่ากำลังจะไปร่วมเทศกาลที่บ้านพ่อแม่สามีและในปีนี้เธอคงไม่ซื้อขนมไหว้พระจันทร์ไปให้จะใช้วิธีใส่ซองให้ผู้ใหญ่แทนก่อนเกิดเหตุไม่กี่วันกูซูก็ไม่ได้มีอารมณ์ที่แปรปรวนหรือรุนแรงแต่อย่างใดดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วสามารถตัดความเป็นไปได้เรื่องการฆ่าตัวตายออกไปได้หรือเป็นไปได้ไหมว่าระหว่างการช่วยชีวิตฉุกเฉินมีการใช้ยาชาชนิดนี้เกินขนาดกันนะจากการสอบถามแพทย์ผู้รับผิดชอบในการช่วยชีวิตฉุกเฉินและตรวจสอบบันทึกการใช้ยาของทีมแพทย์เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตัดความเป็นไปได้นี้ออกถ้าอย่างนั้นความเป็นไปได้เดียวที่เหลืออยู่ก็คือถูกฆาตกรรมและผู้ต้องสงสัยหลักก็ไม่ใช่ใครอื่นนั่นก็คือนายชิวเซียวเฉียงสามีของกู้ชูนั่นเองตามกฎหมายยาชาถูกจัดให้เป็นยาประเภท2มีสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปซึ่งนายชิวเซียวเฉียนเป็นศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอกบวกกับท่าทีแปลกๆของเขาที่ไม่เห็นด้วยกับการชันสูตรศพข้อสงสัยทั้งหมดจึงพุ่งเป้าไปที่ตัวเขาในวันที่23กันยายนตำรวจเข้าจับกลุ่มนายชิวเซียวเฉียงที่บ้านของเขาหลังจากที่นิ่งเงียบอยู่นาน10ชั่วโมงในที่สุดนายชิวเซียวเฉียงก็รับสารภาพเกี่ยวกับขั้นตอนการก่อเหตุทั้งหมดและสิ่งที่ทำให้ทุกคนรู้สึกขนลุกก็คือเรื่องที่นายชิวเซียวเฉียงทำการวางยาพิษภรรยานั้นที่แท้เขาเริ่มทำตั้งแต่ปีก่อนแล้วเขาใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของเขาเพื่อเบิกยาชาจากโรงพยาบาลและอาศัยความไว้วางใจจากภรรยาและการพึ่งพาเขาจึงหมั่นขยันคอยเสิร์ฟน้ำชากาแฟอยู่ตลอดในช่วงแรกเพื่อไม่ให้เกิดความสงสัยปริมาณยาชาที่เขาใช้ในแต่ละครั้งนั้นน้อยมากๆตั้งแต่นั้นมากูชูที่เคยมีสุขภาพดีมาตลอดกูซูก็เริ่มมีปัญหาเรื่องโรคหัวใจและโรคหัวใจกลายเป็นโรคประจำตัวที่ทุกคนรู้กันเขาเริ่มเพิ่มขนาดยาในวันที่27สิงหาคมและ5กันยายนปี2003นายชิวเซียวเฉียงใส่ยาชาลงในกาแฟปริมาณ3โดสทำให้กูซูอาการทรุดหนักแต่กูซูก็ยังฝืนชะตารอดพ้นจากแดนคนตายมาได้ในวันที่11กันยายนซึ่งตรงกับเทศกาลไหว้พระจันทร์เดิมทีคุณลุงกู้ได้ชวนลูกสาวและลูกเขยไปที่ซีซานเพื่อรวมชมจันทร์ด้วยกันแต่นายชิวเสี่ยวเฉียงปฏิเสธพ่อตาไปนอกจากนี้ยังเป็นพ่อทิพย์ที่คุณลุงกู้ต้องเดินทางไปชมจันทร์ที่ซีซานทำให้เขาคิดว่าคุณลุงกู้ไม่น่าจะกลับมาได้แบบปัจจุบันทันด่วนเขาไม่ชักช้าหรือรีรอตัดสินใจลงมือจัดการวางยาภรรยาในคืนนั้นเลยเขาเติมยาชา5โดสลงในกาแฟอย่างโหดเหี้ยมประมาณ5นาทีต่อมากูซูเริ่มรู้สึกเวียนหัวนายชิวเสี่ยวเฉียงยังสารภาพเพิ่มเติมในเรื่องนี้ว่าขณะที่กูซูกำลังดิ้นรนด้วยความเจ็บปวดอยู่บนโซฟานั้นเขายังค่อยๆลุกไปที่ห้องครัวเพื่อล้างแก้วอย่างชิวๆและหลังจากที่กูซูเสียชีวิตไปแล้วเขายังคงใช้แก้วกาแฟใบนี้ชงกาแฟดื่มตามปกติจะเห็นได้ว่าจิตใจของเขาช่างโหดเหี้ยมอมหิตและเขามีจิตใจที่วิปริตมากขนาดไหนเวลา10นาฬิกาของวันที่2มกราคมปี2004คำพิพากษาคดีแรกของศาลประชาชนระดับกลางแห่งเมืองซูโจมีคำตัดสินให้ประหารชีวิตนายชิวเสี่ยวเฉียงและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนายชิวเสี่ยวเฉียงปฏิเสธและยื่นอุทธรณ์ในวันที่22มิถุนายนปี2004คำตัดสินเป็นอันสิ้นสุดศาลยืนยันคำตัดสินเดิมให้ประหารชีวิตคดีนี้ก็จบลงแบบนี้แต่มันยังคงมีคำถามที่ตามมาทำไมนายชิวเซียวเฉียงต้องฆ่าภรรยาของเขาหลังจากที่นายชิวเซียวเฉียงสอบเข้าเรียนในระดับปริญญาโทเขากลายเป็นลูกศิษย์ของคุณลุงกู้ซื่อหลงคุณลุงกู้ก็ได้หมายตาชายหนุ่มที่จริงใจและขยันขันแข็งคนนี้ในเวลานั้นกู้ซู่ลูกสาวคนโตก็ถึงวัยที่ต้องออกเรือนพอดีคุณลุงกู้จึงตั้งใจให้ทั้งสองครองคู่กันยังมีข้อมูลจากแหล่งอื่นๆบอกว่าในเวลานั้นนายชิวเซียวเฉียงมีแฟนอยู่แล้วแต่เพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจากคุณลุงกู้เขาเลยเลิกกับแฟนแล้วมาเริ่มคบกับกู้ซูแทนแต่มีบางคนก็บอกว่าตอนที่นายชิวเซียวเฉียงรู้จักกับกู้ซูนั้นเขาได้เลิกกับแฟนเก่าของเขาแล้วแต่ไม่ว่าอย่างไรอาจกล่าวได้ว่าการแต่งงานของนายชิวเซียวเฉียงและกู้ชูคุณลุงกู้มีส่วนทำให้เกิดขึ้นอย่างแน่นอนในเวลานั้นคุณลุงกู้ต้องการหาคู่ครองที่ดีไว้ใจได้ตลอดชีวิตให้กับลูกสาวของตัวเองนึกไม่ถึงเลยว่าภายใต้หน้ากากของผู้ชายแสนดีคนนี้ซ่อนหัวใจที่เลวทรามโหดเหี้ยมไว้นายชิวเสี่ยวเฉียงและกู้ชูแต่งงานกันในปี1996ในตอนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรือนหอเฟอร์นิเจอร์หรืองานแต่งงานก็เป็นทางครอบครัวกู้จัดการให้ทั้งหมด
ก่อนแต่งงานพ่อแม่ของนายชิวเซียวเฉียงไม่เคยพบกับกู้ซูเลยและพวกเขาเองก็ชอบแฟนเก่าของนายชิวเซียวเฉียงมากกว่าแม้กระทั่งทุกวันนี้พ่อแม่ของนายชิวเซียวเฉียงยังเชื่อว่าการแต่งงานของทั้งสองนั้นเป็นความผิดพลาดอย่างหนึ่งพวกเขาคิดว่าเป็นเพราะพ่อของกู้ชูรู้สึกถูกใจนายชิวเซียวเฉียงและนายชิวเซียวเฉียงเองก็ไม่อยากทำให้อาจารย์ที่ปรึกษาไม่พอใจและยังหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษาของเขาจึงตบปากรับคำต่อการแต่งงานในครั้งนี้หลังจากการแต่งงานแล้วครอบครัวชิวก็รู้สึกมาตลอดว่าครอบครัวกู้ดูถูกครอบครัวชนชั้นแรงงานอย่างพวกเขาในปี2000หลังจากที่นวลนวลลูกสาวของพวกเขาเกิดความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองครอบครัวจึงค่อยๆดีขึ้นในขณะเดียวกันในสายตาของคนภายนอกคู่แต่งงานที่ดูรักกันหวานชื่นคู่นี้ความจริงแล้วความสัมพันธ์ของนายชิวเซียวเฉียงและกู้ชูพวกเขามีปัญหาคาราคาซังมานานแล้วหน้าที่การงานของนายชิวเซียวเฉียงก้าวหน้าขึ้นทุกวันเขากลายเป็นเสาหลักของโรงพยาบาลและเป็นที่เคารพรักของบรรดาหมอหนุ่มสาวและพยาบาลฝึกหัดจำนวนมาก1ปีหลังจากลูกสาวเกิดนายชิวเซียวเฉียงก็นอกใจคบชู้กับพยาบาลคนหนึ่งในโรงพยาบาลตั้งแต่นั้นมาเขาก็มีกิ๊กหลายคนในเวลาเดียวกันต้นปี2002นายชิวเซียวเฉียงได้แอบคบชู้กับแพทย์ฝึกหัดแซ่จางคนหนึ่งว่ากันว่าสาวจางเป็นคนรักที่นายชิวเซียวเฉียงถูกใจมากที่สุดคนหนึ่งและยังเป็นคนที่จุดชนวนให้นายชิวเซียวเฉียงลงมือฆาตกรรมภรรยาของเขาอย่างโหดเหี้ยมอีกด้วยก่อนเกิดเหตุไม่นานสาวจางเคยยุให้นายชิวเซียวเฉียงขอหย่ากับภรรยาของเขาหลายต่อหลายครั้งนายชิวเซียวเฉียงเองก็ให้การสารภาพตามตรงในระหว่างการไต่สวนว่าชีวิตสมรสของเขาและกู้ซูนั้นมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีในชีวิตแต่งงานของพวกเขาครอบครัวของกู้ซูเป็นฝ่ายที่คุมเกมมาโดยตลอดเขาหวังอยากได้ความเคารพจากผู้อื่นแต่ในส่วนนี้กู้ซูก็ทำให้เขาไม่ได้และนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมคนที่นายชิวเซียวเฉียงคบชู้ด้วยส่วนใหญ่จะเป็นแพทย์ฝึกหัดหรือพยาบาลนั่นเองเมื่อเล่ามาถึงตรงนี้ทุกคนก็อาจจะอยากถามว่าถ้าความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยาไม่ดีก็น่าจะแค่ขอหย่ากับเธอเสียทำไมต้องฆ่าคนด้วยล่ะจริงๆแล้วนายชิวเซียวเฉียงรู้สึกเสียดายชื่อเสียงและผลประโยชน์ที่เขาได้รับจากการแต่งงานในครั้งนี้ในขณะเดียวกันเขาก็ไม่อยากเสียคู่ขาเป็นสาวสวยวัยรุ่นทั้งหลายด้วยดังนั้นการทำให้ภรรยาหายไปจากโลกนี้คงเป็นทางออกเดียวที่แก้ปัญหาเหล่านี้ได้และกู้ซูเองก็รู้เรื่องที่สามีของเธอแอบนอกใจไปแอบมีกิ๊กมานานแล้วเธอยังเคยจับได้คาหนังคาเขาตอนที่นายชิวเซียวเฉียงพากิ๊กมาแอบได้เสียกันที่บ้านเสียด้วยซ้ำด้วยความที่กู้ซูกลัวขายหน้าเธอไม่ได้เล่าเรื่องที่สามีนอกใจให้คนที่บ้านฟังเคยพูดแบบอ้อมๆให้น้องสาวฟังครั้งหนึ่งเท่านั้นหลังจากที่รู้ว่าสามีของเธอนอกใจกู้ซูไม่ได้ร้องไห้ฟูมฟายหรือโวยวายเลยแต่จงใจปฏิบัติต่อสามีของเธอดีขึ้นไป2เท่าเมื่อเขารู้ว่านายชิวเซียวเฉียงผมร่วงก็รีบหาข้อมูลและขอวิธีแก้ผมร่วงจากทุกที่อย่างจ้างวานให้คนไปช่วยซื้อยาแก้ผมร่วงที่เซี่ยงไฮ้อีกด้วยแต่ทว่าการกำกืนฝืนทนเหล่านี้ไม่สามารถทำให้สามีเปลี่ยนใจกลับมารักเธอแต่เขากลับตอบแทนเธอด้วยยาพิษที่จบชีวิตเธอแทนในวันที่23กันยายนปี2003ตอนที่นายชิวเซียวเฉียงถูกตำรวจจับกุมตัวเขากำลังนอนกกเมียน้อยอยู่ในบ้านในตอนนั้นกูซูเพิ่งจากโลกนี้ไปแค่12วันเท่านั้นวันที่2หลังจากที่นายชิวเซียวเฉียงถูกจับครอบครัวกูได้รับหลานสาววัย4ขวบจากโรงเรียนอนุบาลพวกเขาคิดว่าไม่สามารถปล่อยให้เด็กเติบโตในบ้านชิวได้ความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องบวกกับบุคลิกที่ถูกซ่อนเร้นมักจะนำไปสู่โศกนาฏกรรมที่ย้อนกลับไปแก้ไขไม่ได้และเหยื่อของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่ตัวเองเท่านั้นยังมีคนจากสองครอบครัวและลูกเอาละครับวันนี้ผมขอจบเรื่องราวที่นำมาเล่าไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับเรื่องราวที่นำมาเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปี1999จังหวัดไซตามะประเทศญี่ปุ่นตัวเอกในเรื่องนี้เป็นนักศึกษาหญิงมหาวิทยาลัยคนหนึ่งเธอชื่อว่าอิโนชิโอริอายุ21ปีเป็นนักศึกษาหญิงปกติทั่วไปในญี่ปุ่นพักอาศัยอยู่ในเมืองโอกินาวะจังหวัดไซตามะในเดือนมกราคมปี1999เธอได้นัดกับเพื่อนที่โซนตู้เกมในห้างสรรพสินค้าเพื่อเล่นเกมด้วยกันจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งเข้ามาตีสนิทกับพวกเธอชายคนนั้นบอกว่าเขาชื่อมาโกโตะปีนี้อายุ24ปีทำงานเป็นเซลล์ขายรถยนต์นำเข้าโดยแต่ละเดือนมีรายได้มากมายซึ่งสาวน้อยไร้เดียงสาอย่างอิโนชิโอริ
ไม่รู้เลยว่าช่วงปี1999ประเทศญี่ปุ่นกำลังอยู่ในภาวะเศรษฐกิจฟองสบู่ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมการขายรถยนต์ไม่สามารถทำเงินได้เลยและชายคนนี้ก็ไม่ได้ชื่อมาโกโตะชื่อจริงของเขาคือโคมัสึคาสึโตะและอายุจริงคือ27ปีไม่ได้มีอาชีพเป็นเซลล์ขายรถแต่เป็นเจ้าของร้านขายบริการทางเพศ7แห่งในโตเกียวร้านทั้ง7แห่งนี้เป็นร้านที่ไม่มีใบอนุญาตชิโอริรู้สึกประทับใจในตัวโคมัสึคาสึโตะตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอเพราะเขาเป็นคนที่มีอารมณ์ขันดูเหมือนจะรู้เรื่องทุกอย่างหลังจากที่ได้รู้จักกันในเกมเซ็นเตอร์แล้วคนทั้งสองได้แลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อจากนั้นคนทั้งสองก็เริ่มคบหากันในช่วงแรกๆที่คบหากันชิโอริรู้สึกว่าความรักช่างหวานชื่นมากโคมัสึคาสึโตะได้พาชิโอริออกเดททุกสัปดาห์ชิโอริรู้สึกว่าผู้ชายคนนี้มีอายุมากกว่าเธอไม่กี่ปีถือเป็นคู่เดทที่ดีมากเมื่อความสัมพันธ์ของทั้งสองมีความลึกซึ้งมากขึ้นโคมัสึคาสึโตะเริ่มมอบของขวัญให้ชิโอริบ่อยๆซึ่งเป็นสิ่งของที่หรูหราฟุ่มเฟือยชิโอริไม่ใช่ผู้หญิงที่เห็นแก่เงินจากที่เธอได้รับของขวัญจากแฟนโดยไม่มีเหตุผลและยังเป็นสิ่งของที่มีราคาแพงมากด้วยจึงทำให้เธอรู้สึกไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีอยู่วันหนึ่งเมื่อโคมัสึได้มอบของขวัญดูราให้เธออีกครั้งเธอก็ได้ปฏิเสธเขาแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือเพียงแค่เธอปฏิเสธที่จะรับของขวัญจากเขามันจะทำให้โคมัสึมีปฏิกิริยารุนแรงขนาดนี้เขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟในวันที่20มีนาคมหลังจากที่ทั้งสองรู้จักกันได้2เดือนชิโอริได้ไปเที่ยวที่อพาร์ตเมนต์ของโคมัสึเป็นครั้งแรกเธอสังเกตเห็นกล้องวงจรปิดหลายตัวภายในห้องชิโอริรู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลทำไมภายในห้องถึงได้มีกล้องวงจรปิดล่ะคุณเอาไว้ทำอะไรหรอคิดไม่ถึงเลยว่าจู่ๆโคมัสึก็โมโหขึ้นมาทันทีจากนั้นก็ได้ผลักชิโอริติดกำแพงและชกกำแพงข้างๆชิโอริอย่างแรงพร้อมทั้งส่งเสียงคำรามอย่างดังนี่เธอกำลังจะต่อต้านฉันหรอถ้าเธอต้องการที่จะต่อต้านฉันก็เอาของขวัญที่ฉันให้เธอไปก่อนหน้านี้คืนมาให้ฉันทั้งหมดคิดเป็นมูลค่าทั้งหมด1ล้านเยนหากว่าเธอไม่มีเงินคืนเธอก็ไปทำงานขายตัวแล้วหาเงินมาคืนฉันการเผชิญหน้ากับโคมัสึที่ควบคุมตัวเองไม่ได้ทำให้ชิโอริอยากจะบอกเลิกกับเขาแต่เธอก็กลัวว่าถ้าเธอบอกเลิกเขาอาจจะทำให้โคมัสึทำเรื่องที่คาดไม่ถึงก็เป็นได้หลังจากผ่านเหตุการณ์นี้ไปในทุกๆวันโคมัสึเริ่มโทรหาชิโอริบ่อยมากขึ้นหากชิโอริไม่รับสายทันทีเขาก็จะเกรี้ยวกราดในขณะเดียวกันก็เริ่มจำกัดเสรีภาพของชิโอริบังคับให้ชิโอริรายงานข่าวทุกครั้งที่เธอออกจากบ้านในวันที่30มีนาคมปี1999ชิโอริไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเธอได้เขียนจดหมายลาตายถึงครอบครัวและเพื่อนๆและได้บอกเลิกกับโคมัสึแต่โคมัสึได้ข่มขู่ชิโอริว่าหากว่าเธอกล้าที่จะเลิกกับเขาเขาก็จะไปก่อกวนพ่อแม่ของเธอเพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อคนในครอบครัวเธอเลยจำเป็นต้องตอบตกลงที่จะคบหากับโคมัสึต่อไปแต่พอนานไปโคมัสึก็เริ่มจำกัดเธอมากขึ้นห้ามไม่ให้ชิโอริติดต่อเกี่ยวข้องกับใครเขายังได้ส่งลูกน้องเฝ้าติดตามเธอตลอด24ชั่วโมงแม้กระทั่งตอนที่ชิโอริจูงหมาออกไปเดินเล่นโคมัสึยังมีการโทรศัพท์มาด่าเธอว่าเธอมีเวลาพาสุนัขไปเดินเล่นแต่กลับไม่มีเวลาให้ฉันชิโอริที่ถูกเฝ้าติดตามตลอด24ชั่วโมงเริ่มรู้สึกหวาดกลัวเธอไม่กล้าบอกให้พ่อกับแม่รับรู้เธอทำได้แค่เพียงเล่าเรื่องอันน่ากลัวนี้ให้เพื่อนฟังเธอกังวลว่าวันหนึ่งเธอจะถูกโคมัสึฆ่าตายในวันที่14มิถุนายนหลังจากที่ได้รู้จักกัน5เดือนชิโอริไม่สามารถที่จะทนทรมานเช่นนี้ได้อีกต่อไปเธอจึงได้บอกเลิกกับโคมัสึอีกครั้งในคืนวันนั้นโคมัสึได้พาพี่ชายและลูกน้อง1คนบุกไปที่บ้านของชิโอริซึ่งในวันนี้มีเพียงชิโอริและแม่เท่านั้นที่อยู่บ้านพวกเขาได้ข่มขู่สองแม่ลูกว่าเพื่อจะซื้อของขวัญให้กับชิโอริโคมัสึได้ทำการยักยอกเงิน5ล้านเยนจากบริษัทดังนั้นลูกสาวของคุณก็มีความผิดเช่นกันพวกคุณลองคิดดูสิว่าควรทำอย่างไรทั้ง3คนได้อยู่ที่บ้านของชิโอรินานกว่า1ชั่วโมงจนกระทั่งพ่อของชิโอริกลับมาบ้านพวกเขาถึงกลับไปชิโอริได้กอดแม่และร้องไห้อย่างเจ็บปวดเธอได้เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับโคมัสึให้พ่อกับแม่ฟังทั้งหมดและครอบครัวเธอตัดสินใจโทรแจ้งความในวันที่21มิถุนายนชิโอริตัดสินใจตัดขาดความสัมพันธ์ทั้งหมดกับโคมัสึและได้รวบรวมของขวัญที่เคยได้รับมาก่อนหน้านี้ทำการส่งคืนให้โคมัสึทั้งหมดด้านพ่อของชิโอริได้มาที่สถานีตำรวจและแจ้งกับตำรวจว่าได้ส่งสิ่งของทุกอย่างคืนกลับไปหมดแล้ว
ในเช้าของวันที่13กรกฎาคมรอบๆบ้านของชิโอริระหว่างทางที่ไปโรงเรียนรวมถึงบริษัทของพ่อเธอมีใบปลิวรูปถ่ายของชิโอริติดอยู่เต็มไปหมดมีการใช้ภาษาที่หยาบคายมากเขียนข้อความต่อว่าชิโอริว่าเป็นผู้หญิงขายตัวที่เห็นแก่เงินในวันที่20กรกฎาคมโคมัสึถึงกับเอารูปถ่ายของชิโอริเขียนเบอร์โทรและชื่อทำเป็นนามบัตร Call Girl ทำการแจกนามบัตรออกไปอย่างกว้างขวางทำให้ชื่อเสียงของชิโอริเสียหายอย่างมากต่อมาครอบครัวของชิโอริได้มาที่สถานีตำรวจอีกครั้งทำการยื่นเรื่องฟ้องโคมัสึในเช้าตรู่ของวันที่16ตุลาคมได้มีรถ2คันมาจอดอยู่ใกล้ๆบ้านของชิโอริและมีการเปิดเสียงดังเพื่อก่อกวนผู้คนและนี่ก็คือเหตุการณ์ก่อกวนครั้งสุดท้ายที่มีต่อชิโอริก่อนที่เธอจะถูกฆาตกรรมความเป็นจริงในวันที่21มิถุนายนหลังจากได้รับของขวัญที่ส่งคืนมาจากชิโอริแล้วโคมัสึก็ได้ทำการวางแผนที่จะฆ่าชิโอริไว้แล้วเขาได้ให้พี่ชายของเขาไปว่าจ้างนักเลงเก่าซึ่งเป็นผู้จัดการร้านขายบริการทางเพศเขาชื่อว่าคุโบตะโดยว่าจ้างด้วยเงิน20ล้านเยนเพื่อให้เขาไปฆ่าชิโอริและเพื่อที่จะมีหลักฐานว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเขาได้บินไปที่เมืองอุจินะตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมแล้วช่วงเช้าของวันที่26ตุลาคมคุโบตะและพวกอีก2คนหลังจากได้นัดรวมตัวกันที่อิเคบุคุโรแล้วก็ได้แยกกันนั่งรถ2คันมาที่เมืองโอกินาวา1ในนั้นมีหน้าที่เฝ้าสะกดรอยตามชิโอริส่วนคุโบตะและอีก1คนรับผิดชอบในการสังหารชิโอริในช่วงเวลาบ่ายโมงชิโอริกำลังเตรียมจะนั่งรถกลับโรงเรียนเธอกำลังจอดรถจักรยานไว้ที่สถานีโอกินาวาทันใดนั้นคุโบตะก็ได้ปรากฏตัวและได้ใช้มีดแทงไปยังลำตัวของเธอ2จุดหลังจากที่คุโบตะแทงชิโอริแล้วก็ได้หนีไปอย่างรวดเร็วแม้ว่าชิโอริจะถูกนำตัวส่งไปยังโรงพยาบาลทำการรักษาอย่างรวดเร็วแต่เนื่องจากเสียเลือดมากเกินไปทำให้เธอเสียชีวิตในเวลา 13:30 นาทีตามที่ผมได้กล่าวไว้ก่อนหน้านั้นครั้งแรกที่โคมัสึและพี่ชายของเขาบุกไปที่บ้านของชิโอริชิโอริและพ่อแม่ของเธอเลือกที่จะโทรแจ้งความแต่หลังจากที่ตำรวจได้ยินคำให้การแล้วก็ได้แจ้งว่ามันยากมากเลยที่จะตัดสินว่าควรเป็นคดีอาญาหรือคดีแพ่งให้ครอบครัวเธอรอดูว่าโคมัสึจะทำอะไรอีกแล้วค่อยกลับมาแจ้งความอีกทีหลังจากที่มีการติดใบปลิวแล้วแม่ของชิโอริก็ได้มาที่สถานีตำรวจอีกครั้งขอให้ทางตำรวจดำเนินคดีและจับกุมโคมัสึแต่รองหัวหน้าแผนกคดีอาญาที่รับเรื่องได้แจ้งกับแม่ของเธอว่าเนื่องจากไม่มีหนังสือร้องทุกข์ดังนั้นทางเราไม่สามารถทำการค้นหาได้ซึ่งเวลานั้นชิโอริกำลังจะมีการสอบเลยแนะนำว่ารอสอบเสร็จแล้วค่อยมายื่นหนังสือร้องทุกข์จะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อคะแนนสอบของชิโอริแต่ชิโอริได้บอกว่าตัวเองได้ตั้งใจไว้แล้วเธอจะดำเนินการยื่นหนังสือร้องทุกข์ภายในวันนี้เธอหวังว่าตำรวจจะช่วยรับเรื่องร้องทุกข์อย่างกระตือรือร้นแต่หัวหน้าสืบสวนก็ยังคงยืนการกับชิโอริว่าให้เธอกลับมาอีกครั้งหลังจากที่สอบเสร็จหลังจากได้มีการยืนยันวันเวลาในการสอบแล้วชิโอริกับแม่ก็ได้ไปที่สถานีตำรวจอีกครั้งครั้งนี้ก็ยังเป็นรองหัวหน้าของแผนกที่รับเรื่องแต่ทว่าในครั้งนี้เขาก็ยังหาข้ออ้างที่ช่างไร้สาระฟังไม่ขึ้นเลยว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบเรื่องนี้ไม่อยู่ให้สองแม่ลูกกลับมาใหม่ในอาทิตย์หน้าหลังจากผ่านไป1สัปดาห์ในที่สุดสถานีตำรวจก็ยอมรับคำร้องทุกข์ของพวกเธอแต่กลับเขียนไว้ในบันทึกการสอบสวนว่าเรื่องที่มีการทำให้เสียชื่อเสียงของชิโอรินั้นไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนทำซึ่งทางชิโอริและครอบครัวได้ย้ำกับทางตำรวจหลายต่อหลายครั้งว่าโคมัสึเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังแต่ทางตำรวจก็บ่ายเบี่ยงว่าไม่สามารถระบุได้ว่าผู้ต้องหาที่แท้จริงเป็นใครไม่อย่างนั้นพวกคุณก็ทำการถอนเรื่องร้องทุกข์แล้วยื่นเรื่องเป็นคดีเหยื่ออาชญากรรมเลยตำรวจจะได้ทำการค้นหาจากเรื่องนี้เพราะอะไรตำรวจจึงให้พวกเขาถอนคำร้องทุกข์และเปลี่ยนเป็นยื่นเรื่องเป็นคดีเหยื่ออาชญากรรมล่ะเป็นเพราะครอบครัวของชิโอริโทรแจ้งตำรวจที่สถานีตำรวจอาเกโอซึ่งเป็นสาขาย่อยของสถานีตำรวจหากครอบครัวของชิโอริยื่นเรื่องเป็นคดีเหยื่ออาชญากรรมแทนตำรวจก็ไม่ต้องรายงานไปที่สำนักงานตำรวจในจังหวัดไซตามะและไม่จำเป็นต้องจัดการคดีอย่างเร่งด่วนเพื่อเกลี้ยกล่อมให้แม่ของชิโอริถอนคำร้องทุกข์เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้ไปที่บ้านของเธอเป็นกรณีพิเศษโกหกพวกเธอว่าหลังจากถอนคำร้องทุกข์ไปแล้วก็ยังสามารถทำเรื่องยื่นร้องทุกข์ได้อีกแต่ความเป็นจริงแล้วในประเทศญี่ปุ่นเมื่อมีการถอนคำร้องทุกข์ข้อกล่าวหาแล้วจะไม่สามารถยื่นเรื่องร้องทุกข์ได้อีก
แต่ทว่าแม่ของชิโอริยืนยันที่จะส่งคำร้องทุกข์และปฏิเสธข้อเสนอแนะของเจ้าหน้าที่ตำรวจครอบครัวของเธอเริ่มรู้สึกมีทัศนคติเชิงลบต่อสถานีตำรวจเริ่มเข้าใจว่าจริงๆแล้วตำรวจพึ่งพาไม่ได้เริ่มมีความสงสัยว่าโคมัตสึนั้นได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากหลังจากที่ชิโอริถูกฆ่าแล้วเมื่อมีการถามถึงเรื่องพวกนี้คำตอบของสถานีตำรวจนั้นน่าสนใจยิ่งกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับสูงในจังหวัดไซตามะแจ้งว่าหลังจากที่ทางเราตรวจสอบและพบว่าไม่มีนายตำรวจคนดังกล่าวที่ว่าและไม่มีหลักฐานการบันทึกและรายงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางตำรวจไม่มีทางที่จะแนะนำให้ทำการถอนคำร้องทุกข์อย่างแน่นอนพวกเขายังกล่าวอีกว่านี่คือทีเด็ดของโคมัตสึพวกเขาได้ว่าจ้างใครสักคนปลอมเป็นตำรวจเพื่อทำการโกหกครอบครัวของชิโอริหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นผู้กำกับสถานีตำรวจอาเกโอได้จัดงานแถลงข่าวขึ้นขณะที่ได้อธิบายถึงเหตุการณ์ทั้งหมดหัวหน้าแผนกสอบสวนได้มีรอยยิ้มที่มุมปากในประเทศญี่ปุ่นโดยปกติแล้วข้อมูลของเหยื่อจะไม่มีการเปิดเผยต่อสาธารณะอย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในครั้งนี้เพื่อบิดเบือนความเฉยเมยการทำงานของตำรวจสถานีตำรวจอาเกโอได้อธิบายรายละเอียดอย่างชัดเจนว่าตอนที่เกิดเหตุชิโอริได้ถือกระเป๋าพราด้าในงานแถลงข่าวข้อมูลที่ได้จากรายงานของทางตำรวจมันเต็มไปด้วยช่องโหว่มากมายแต่สื่อกับเพิกเฉยต่อสิ่งเหล่านี้อย่างสิ้นเชิงสื่อได้ให้ความสำคัญไปยังการใช้ชีวิตส่วนตัวของชิโอริพวกเขาแค่อยากเกาะกระแสรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าชิโอริเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่เงินเป็นหญิงขายบริการที่ชอบแบรนด์เนมดังๆและทำให้ประชาชนที่ไม่รู้เรื่องราวความจริงเมื่อได้ฟังการรายงานข่าวของสื่อแล้วต่างก็วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของชิโอริสิ่งนี้มันทำให้ชิโอริและครอบครัวของเธอได้รับความเจ็บปวดจากสังคมอีกครั้งโชคดีที่ว่าไม่ใช่สื่อมวลชนทุกสำนักจะทำเพื่อผลกำไรทั้งหมดชิมิสุนักข่าวนิตยสารรายสัปดาห์จากสถานการณ์ที่ถูกกีดกันความจริงหลังจากที่ได้ฟังคำอธิบายของพ่อแม่ชิโอริแล้วจึงได้ทำการสืบหาข้อที่จริงด้วยตนเองจนในที่สุดเขาได้รู้ตัวผู้ต้องสงสัยนั่นก็คือพี่ชายของโคมัตสึกับคุโบตะและคนอื่นๆและได้หาตัวฆาตกรพบก่อนทางตำรวจเสียอีกซึ่งสุดท้ายทางตำรวจก็ยึดตามรายงานเหล่านี้และทำการจับกุมแก๊งอาชญากรนี้แต่สิ่งที่น่าเศร้าใจที่สุดคือตัวบงการตัวจริงโคมัตสึคาสึโตะไม่ได้ถูกลงโทษตามกฎหมายเพราะปีที่2หลังจากที่ชิโอริเสียชีวิตในเดือนมกราคมโคมัตสึก็ได้กระโดดแม่น้ำฆ่าตัวตายไปเสียแล้วและผู้สมรู้ร่วมคิดอีกหลายคนที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในครั้งนี้ก็ได้รับการลงโทษตามกฎหมายที่กำหนดมีผู้ติดตามหาความจริงของเหตุการณ์ในเรื่องนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆประชาชนเริ่มมีการต่อว่ากรมตำรวจที่เฉยเมยและไม่ดำเนินคดีจากเหตุการณ์นี้ทำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถูกไล่ออกยกชุดหรือถูกลดตำแหน่งและลดเงินเดือนทางครอบครัวของชิโอริได้ยื่นฟ้องสถานีตำรวจและชนะคดีและสิ่งนี้ก็เพื่ออนาคตของชาวญี่ปุ่นด้วยดำเนินคดีกับหน่วยงานของรัฐในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่กลายเป็นคดีตัวอย่างที่ชนะคดีและเพราะเหตุการณ์นี้ทำให้เรื่องราวเหล่านี้กลายเป็นที่จับตามองในวันที่18พฤษภาคมปี2000ญี่ปุ่นได้ผ่านกฎหมายควบคุมการถูกสะกดรอยตามการถูกคุกคามเฝ้าติดตามดักรออยู่ที่จุดเดิมๆและรวมถึงพฤติกรรมอื่นๆรวมอยู่ในการควบคุมด้วยซึ่งผู้เสียหายสามารถทำการแจ้งความได้และเรื่องราวก็ได้จบลงเพียงเท่านี้ตามที่พ่อของชิโอริเคยกล่าวไว้ว่าลูกสาวของเขาถูกฆ่าตายถึง3ครั้งซึ่งทั้ง3ครั้งนี้แบ่งเป็นการฆ่าโดยฆาตกรพวกนี้เกิดจากตำรวจและสื่อที่ไร้จรรยาบรรณส่วนวิธีการของโคมัตสึคาสึโตะที่ปฏิบัติกับชิโอริจริงๆแล้วมันคล้ายกับพฤติกรรมของเสือผู้หญิงโดยทั่วไปโดยเริ่มแรกพวกเขาจะสร้างตัวตนขึ้นมาให้มีภาพลักษณ์เหมือนคนที่ประสบความสำเร็จเพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้อื่นจากนั้นจะทำดีกับฝ่ายตรงข้ามแบบดีเวอร์เกินจริงให้ของขวัญกับฝ่ายตรงข้ามใช้วิธีต่างๆในการสร้างความไว้วางใจขั้นพื้นฐานหลังจากนั้นพวกเขาจะเริ่มเปลี่ยนไปจะเริ่มปฏิบัติการล้างสมองฝ่ายตรงข้ามทำการควบคุมจิตใจของอีกฝ่ายแยกการติดต่อของอีกฝ่ายให้ห่างจากคนรอบตัวและในเหตุการณ์ของชิโอรินับว่าเธอไหวตัวได้ทันเธออยากจะถอยออกมาทันทีแต่เธอไม่ทันคิดว่าโคมัตสึเขาจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่นี้จริงๆแล้วคนประเภทนี้ส่วนใหญ่จะไม่ยอมทิ้งเหยื่อของเขาอย่างง่ายๆจากเหตุการณ์ของเรื่องนี้แนวการปฏิบัติของสถานีตำรวจอาเกโอควรค่าที่พวกเราจะเอาไปคิดและวิจารณ์หลายครั้งที่ทางสถานีตำรวจอาเกโอได้ปฏิเสธในการรับเรื่องร้องทุกข์ทางตำรวจยังขอให้ครอบครัวของชิโอริถอนคำร้องทุกข์
ซึ่งมีการตรวจสอบในภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำรายงานบันทึกการแจ้งความของครอบครัวชิโอริที่แจ้งความหลายต่อหลายครั้งในก่อนหน้านี้มาแก้ไขเป็นบันทึกประจำวันทั้งหมดคิดแล้วมันช่างน่ากลัวจริงๆยังมีคนเปิดเผยด้วยว่าในความเป็นจริงวิธีการที่ปล่อยให้เรื่องเงียบไปเองถือเป็นเรื่องปกติวิสัยของทางตำรวจอยู่แล้วอีกจุดหนึ่งของสถานีตำรวจอาเกโอะคือการควบคุมสิทธิในการพูดในงานแถลงข่าวของสถานีตำรวจอาเกโอะได้รายงานเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงของชิโอริพยายามที่จะปั้นเรื่องราวให้ชิโอริเป็นสาวนั่งดิ้งเป็นผู้หญิงที่เห็นแก่เงินทำให้ประชาชนเข้าใจผิดทำให้สาธารณชนรู้สึกว่าเธอถูกฆ่าตายเพราะมีสาเหตุมาจากตัวเธอเองแบบนี้ทางตำรวจก็สามารถหลุดพ้นจากข้อครหาที่จะถูกประชาชนสงสัยในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขามันเป็นเรื่องที่ช่างน่ากลัวจริงๆและแน่นอนพวกเรายังโชคดีมากอย่างน้อยก็ยังมีคนแบบชิมิสุนักข่าวที่มีความชอบธรรมยื่นมือออกมาช่วยเปิดเผยความจริงให้กับสาธารณชนได้รับรู้วันนี้ต้องขอจบเรื่องราวที่นำมาเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่สำนักสืบสวนคดีลึกลับวันนี้จะมาเล่าเรื่องราวของคดีที่ว่าชายคนหนึ่งถูกใส่ร้ายในข้อหาฆาตกรรมแม่ยายตัวเองข่มขืนทำร้ายหลานสาวตัวเองหลังจากถูกตัดสินจำคุกเขากลับจับฆาตกรตัวจริงได้ในคุกเขาได้เจออะไรมาบ้างทาเลนส์เอลกินเขาเกิดในปี1963เป็นชาวโอไฮโอหลังจากบรรลุนิติภาวะแล้วเขาได้ทำงานเป็นช่างที่โรงถลุงเหล็กในพื้นที่บาร์เบอร์ตันโอไฮโอจากนั้นทาเลนส์ก็ได้แต่งงานและมีลูกและใช้ชีวิตแบบชนชั้นกลางแบบอเมริกันทั่วไปในขณะเกิดเหตุทาเลนส์และเมลินดาภรรยาซึ่งมีลูกชายด้วยกัน2คนช่วงชีวิตครึ่งแรกของเขานั้นมีชีวิตครอบครัวที่อบอุ่นและอาชีพการงานที่มั่นคงแต่ในความสงบสุขทั้งหมดนี้ก็ถูกทำลายลงทั้งหมดในเช้าวันหนึ่งของปี1998ในเช้าของวันที่7มิถุนายนปี1998เวลา8นาฬิกาได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจ10กว่านายมาที่บ้านของคาเลนและทำการปิดล้อมบ้านมีเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนบุกเข้าไปในบ้านและจับกุมเขาเมลินดาภรรยาของเขาได้ห้ามตำรวจและพูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นและคำตอบของตำรวจนำมาซึ่งข่าวร้ายอีกครั้งว่าแม่ของเมลินดาซึ่งก็คือแม่ยายของคาเลนนั้นถูกฆาตกรรมในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้และพยานในที่เกิดเหตุก็ได้แจ้งว่าฆาตกรก็คือคาเลนคาเลนได้บอกว่าพวกคุณต้องเข้าใจผิดแล้วแน่นอนแต่ทางตำรวจก็จับกุมตัวเขาไปก่อนวันเกิดเหตุ1วันนั่นก็คือวันที่6มิถุนายนปี1998บรูซซัตตันหลานสาววัย6ขวบของคาเลนเด็กน้อยกับพ่อแม่ของเธอได้ไปร่วมงานวันเกิดของญาติในช่วงกลางวันพอในช่วงกลางคืนบรูซงองแงอยากจะขอนอนบ้านยายเอฟลีซัตตันแม่ของบรูซซึ่งก็คือน้องสะพ้ายของคาเลนหรือน้องสาวของเมลินดาก็ได้ส่งบรูซไปบ้านของแม่แม่ของเมลินดาและเอฟลีมีชื่อว่าจูดี้จอห์นสันอายุ58ปีปกติเป็นคนที่ใจดีมากและรักหลานๆทุกคนมากในคืนวันนั้นเอฟลีและสามีได้พาลูกสาวบรูซไปฝากไว้กับแม่ของเธอแล้วก็กลับไปในตอนกลางคืนยายหลานทั้งสองได้นอนดูทีวีอยู่บนโซฟาหลังจากรายการทีวีจบลงจูดี้ได้กล่อมหลานสาวให้นอนหลับและแล้วหนูน้อยก็หลับฝันหวานอย่างรวดเร็วไม่รู้เวลาได้ผ่านไปกี่ชั่วโมงบรูซถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงทะเลาะและกรีดร้องเธอขยี้ตาแล้วเดินออกจากห้องนอนเธอมองเห็นผู้ชายตัวสูงในห้องนั่งเล่นของชั้นล่างจากระยะไกลกำลังต่อสู้อยู่กับยายของเธอหนูน้อยบรูซตกใจกลัวมากเธอรีบวิ่งกลับไปที่ห้องนอนนอนขดตัวอยู่ใต้ผ้าห่มและไม่กล้าส่งเสียงแต่ชายคนนั้นก็ยังสังเกตเห็นบรูซอยู่ดีหลังจากได้จัดการยายแล้วชายคนนั้นตรงไปที่ห้องนอนของบรูซทันทีเขาได้ชกเธอด้วยหมัดจนเธอสลบไปและเมื่อบรูซได้ฟื้นขึ้นมาเธอพบว่าตัวเองนอนเปลือยอยู่ในห้องนอนเธอรีบสวมเสื้อผ้าและลงไปที่ชั้นล่างเพื่อดูอาการของยายเธอได้เห็นยายนอนคว่ำหน้าอยู่ในห้องนั่งเล่นมีเลือดเต็มไปหมดบรูซได้เขย่าคุณยายไม่หยุดบรูซที่ลนลานเธอนึกไม่ออกเลยว่าต้องโทรแจ้งตำรวจเธอคว้าโทรศัพท์ขึ้นมาและโทรหาหมายเลขโทรศัพท์2-3หมายเลขที่เธอจำได้เนื่องจากตอนนั้นเป็นช่วงเช้าตรู่จึงไม่มีใครรับโทรศัพท์และณตอนนี้บรูซทิ้งข้อความเสียงที่สำคัญมากเ
เธอพูดว่ายายของหนูตายแล้วหนูต้องการใครสักคนที่จะช่วยติดต่อแม่ของหนูตอนนี้หนูอยู่บ้านคนเดียวมีคนฆ่ายายของหนูไม่มีใครตอบกับข้อความเธอเลยบรูซก็เลยวิ่งออกไปอย่างร้อนรนเธอวิ่งไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหลังนี้เจ้าของบ้านมีชื่อว่าโทเนียเธอมีลูกสาว3คนซึ่งพวกเธอมีอายุไล่เลี่ยกับบรูซเรียนโรงเรียนเดียวกันและพวกเธอมักจะเล่นด้วยกันมีความสนิทสนมกันมากโทเนียและจูดี้ที่ถูกฆาตกรรมโดยปกติพวกเธอมีความสัมพันธ์ที่ดีตอนที่บรูซมาขอความช่วยเหลือโทเนียกำลังเตรียมอาหารเช้าอยู่แต่ที่น่าแปลกก็คือโทเนียไม่ได้เปิดประตูให้บรูซเข้าไปในบ้านแต่กลับให้บรูซที่อยู่ในอาการตกใจยืนรออยู่นอกประตูนานถึง45นาทีโทเนียถึงได้ออกมาและขับรถพาบรูซไปส่งที่บ้านพ่อแม่เธอเอฟลี่ได้เปิดประตูและเห็นใบหน้าซีดและเลือดเต็มตัวของลูกสาวเธอรีบปลุกเดวิดสามีที่กำลังหลับอยู่ให้รีบตื่นจากนั้นเดวิดได้ขับรถไปบ้านแม่ยายหลังจากได้เห็นเหตุการณ์ทุกอย่างตรงหน้าเขาก็รีบโทรแจ้งตำรวจทันทีทางตำรวจได้มาถึงจุดเกิดเหตุอย่างรวดเร็วแต่จูดี้ก็ได้สิ้นลมหายใจไปนานแล้วตามร่างกายเธอมีบาดแผลถูกแทงหลายแห่งยังมีร่องรอยฟกช้ำจากการถูกตีมีรอยแตกหักบริเวณใต้คางจมูกและกระดูกไหปลาร้าหลังจากการตรวจชันสูตรศพพบว่าก่อนที่จูดี้จะเสียชีวิตเธอถูกข่มขืนด้วยซึ่งสามารถเห็นได้ว่าก่อนเสียชีวิตเธอคงต่อสู้ขัดขืนอย่างรุนแรงซึ่งทำให้เล็บมือของเธอหักทั้งหมดแล้วการกระทำที่โหดร้ายทารุณเช่นนี้มันเป็นฝีมือของใครกันในฐานะพยานและผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวในที่เกิดเหตุบรูซจึงกลายเป็นพยานคนสำคัญของตำรวจในการคลี่คลายคดีนี้ตำรวจจึงได้มาที่บ้านของบรูซทางตำรวจได้ถามบรูซว่าเธอเห็นหน้าของผู้ชายที่ได้ทำร้ายยายชัดเจนไหมผู้ร้ายคนนี้มีรูปร่างหน้าตาอย่างไรบรูซในเวลานั้นยังไม่หายจากอาการตกใจกับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงบวกกับที่บรูซถูกชกจนสลบเธอจึงจำรายละเอียดไม่ได้มากมายเธอจึงบอกกับทางตำรวจแค่ว่าฆาตกรมีหน้าตาเหมือนกับลุงของเธอเพียงแค่นั้นแหละทางตำรวจจึงได้มาที่บ้านของคาร์เลนและจับกุมตัวเขาระหว่างที่คาร์เลนถูกควบคุมตัวนั้นผลการตรวจร่างกายของบรูซถูกเปิดเผยออกมาซึ่งเป็นข่าวที่น่าตกใจมากเด็กหญิงวัย6ขวบคนนี้ก็ถูกข่มขืนเช่นกันซึ่งในตอนนี้พ่อแม่ของบรูซรู้สึกโกรธมากเอฟลี่พูดว่าเธอเชื่อในสิ่งที่ลูกสาวพูดเพราะปกติความสัมพันธ์ของคาร์เลนกับแม่ยายนั้นก็ถือว่าเฉยๆซึ่งมีอยู่ครั้งหนึ่งทั้งคู่เคยทะเลาะกันเพราะเรื่องเล็กน้อยทางตำรวจจึงได้ระบุว่าคาร์เลนเป็นผู้ต้องสงสัยที่สุดอย่างรวดเร็วและคาร์เลนได้เรียกร้องความยุติธรรมเพราะเขารักบรูซเหมือนดังลูกสาวของตัวเองมาโดยตลอดแม้ว่าเขาจะมีความขัดแย้งเล็กน้อยกับแม่ยายแต่มันก็ไม่ถึงขั้นที่ต้องฆ่าคนอย่างแน่นอนสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคาร์เลนมีหลักฐานยืนยันว่าในวันที่เกิดเหตุตั้งแต่ค่ำวันที่6มิถุนายนถึงเช้ามืดวันที่7มิถุนายนเขาได้นั่งดื่มเหล้าอยู่ในบาร์เล็กๆของท้องถิ่นเขาไม่ได้กลับบ้านจนถึงตอนเช้าเวลา 2:30 ถึงได้กลับบ้านซึ่งตอนนั้นเมลินดาภรรยาของเขายังไม่หลับเนื่องจากว่าลูกชายคนเล็กของพวกเขามีไข้ดังนั้นเมลินดาจึงได้เฝ้าดูแลลูกชายตัวน้อยของเธอตลอดส่วนคาร์เลนได้กลับถึงบ้านช่วงเวลาประมาณ 2:50 และได้กลับไปนอนในห้องและช่วงเวลาที่จูดี้ถูกสังหารคือระหว่าง 2:30 ถึง 5:30 ระยะทางจากบ้านของคาร์เลนไปบ้านของจูดี้ต้องใช้เวลาเดินทางด้วยรถยนต์ประมาณ40นาทีเมลินดาเชื่อมั่นมาตลอดว่าสามีของเธอไม่ใช่ฆาตกรตัวจริงเพราะเธอรู้ดีว่าหลังจากสามีกลับถึงบ้านเวลา 2:30 หลังจากนั้นก็ไม่ได้ออกไปไหนอีกเลยแต่ทางตำรวจคิดว่าเมลินดาอาจกำลังปกป้องสามีของเธอเมลินดาโต้กลับทันทีว่าเหยื่อคือแม่ของฉันทำไมฉันต้องปิดบังตัวฆาตกรด้วยล่ะแม้ว่าสถานการณ์จะไม่ดีแต่จนกว่าจะขึ้นศาลทนายความของคาร์เลนยังมองโลกในแง่ดีเพราะไม่มีหลักฐานแน่ชัดว่าในขณะที่เกิดเหตุคาร์เลนได้ไปในที่เกิดเหตุยิงไปกว่านั้นลานสาวบอกเพียงแค่ว่าลักษณะของฆาตกรดูคล้ายกับคุณลุงซึ่งไม่ได้บอกว่าฆาตกรคือคุณลุงแต่พอถึงในวันพิจารณาคดีเกิดความพลิกผันจนทำให้ทุกคนคาดไม่ถึงบรูซวัย6ขวบได้อยู่ต่อหน้าทุกคนและเป็นพยานว่าคนคนนั้นก็คือลุงคนทั้งหมดในศาลตกอยู่ในความโกลาหลทุกคนกำลังถกเถียงกันเพราะในสายตาของทุกคนคิดว่าเด็ก6ขวบไม่สามารถที่จะโกหกได้และไม่มีเหตุผลที่จะต้องโกหกคณะลูกหุ่นเหลือที่จะเชื่อคำให้การของบรูซผู้พิพากษาได้ตัดสินว่าคาร์เลนมีความผิดฐานฆาตกรรมและข่มขืนและถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิต
ในขณะที่อยู่ในคุกเขาไม่เคยยอมแพ้ในการยื่นอุทธรณ์แต่ทุกคำอุทธรณ์ของเขาก็ถูกปฏิเสธทันทีส่วนชีวิตที่อยู่นอกเรือนจำอย่างเมลินดาและลูกชายทั้งสองก็ลำบากมากเพราะเธอเลือกที่จะยืนหยัดอยู่ข้างสามีเธอเมลินดาจึงได้ตัดขาดกับญาติทั้งหมดในครอบครัวหลังจากเกิดเหตุการณ์เอฟลีก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับเมลินดาอีกเลยแต่เธอก็ไม่เคยยอมแพ้ที่จะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้กับสามีของเธอเลยเธอมีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าฆาตกรตัวจริงน่าจะเป็นคนรู้จักที่แอบซุ่มอยู่รอบๆตัวเธอพอฆาตกรคุ้นเคยกับสถานภาพของครอบครัวจูดี้แม่ของเธอรู้ว่าปกติจะมีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวหรืออาจจะรู้ด้วยซ้ำว่าในคืนเกิดเหตุภายในบ้านมีเพียงคนแก่และเด็กดังนั้นจึงกล้าลงมืออย่างอุกอาจจากการคาดเดาเหล่านี้ไม่สามารถทำให้เมลินดาทำการตรวจสอบได้ในเดือนมกราคมปี2002เมลินดาตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากโครงการผู้บริสุทธิ์ของโอไฮโอหลังจากที่มาร์คผู้รับผิดชอบโครงการนี้ได้อ่านสำนวนจนจบแล้วเขาได้พบข้อสงสัยเป็นอย่างมากประการแรกก็คือมีหลักฐานในที่เกิดเหตุมากมายที่ไม่ได้รับการอธิบายโดยละเอียดมีคราบเลือดอยู่ทุกที่ทั้งบนเฟอร์นิเจอร์บนโซฟาบนผนังและยังมีลายนิ้วมือในเล็บของเหยื่อจูดี้มีเนื้อเยื่อมนุษย์และคราบเลือดจำนวนเล็กน้อยซึ่งมันหมายความว่าจูดี้อาจจะมีการข่วนฆาตกรแต่ตอนที่คาเรนถูกจับกุมตัวบนร่างกายของเขาไม่ได้รับบาดเจ็บใดๆและประการที่2ทั้งบนร่างกายของเหยื่อจูดี้และบรูซได้สกัดเจอ DNA ของฆาตกรแต่ทางตำรวจกลับไม่ได้นำมันไปเปรียบเทียบกับ DNA ของคาเรนเพียงแค่อาศัยตามคำให้การของบรูซเท่านั้นมาร์กยังได้สังเกตเห็นว่าคำให้การของบรูซมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆเริ่มแรกที่เธอพูดในข้อความโทรศัพท์มีคนฆ่ายายของฉันซึ่งต่อมากลายเป็นรูปร่างของฆาตกรดูเหมือนลุงจนกระทั่งตอนเบิกความในชั้นศาลเธอบอกอย่างมั่นใจว่าฆาตกรคือลุงจากการเปลี่ยนแปลงนี้มันเหมือนมีคนกำลังจงใจชักจูงบรูซให้ชี้ตัวไปยังคาเรนลุงของเธอภายใต้กำลังใจของมาร์คทำให้เมลินดาตัดสินใจไปคุยกับพี่สาวและหลานสาวและในตอนนี้บรูซก็ได้พูดขึ้นว่าเธอไม่แน่ใจตั้งแต่แรกว่าในคืนนั้นใครคือฆาตกรที่บุกเข้าไปในบ้านของยายเธอคิดแค่ว่ารูปลักษณะภายนอกของฆาตกรดูคล้ายกับลุงซึ่งต่อมาทางอัยการของตำรวจได้ใช้น้ำเสียงที่ฟังแล้วดูเหมือนข่มขู่บอกกับบรูซว่าต้องกล้าๆหน่อยเธอบอกเองไม่ใช่หรือว่าคนนั้นเป็นลุงของเธอซึ่งตั้งแต่นั้นมาภาพของฆาตกรในความคิดของบรูซก็ค่อยๆกลายเป็นรูปร่างของลุงซึ่งในเวลาต่อมาบรูซซึ่งอายุไม่ถึง10ขวบก็ได้แถลงข่าวต่อสาธารณชนได้ถอดข้อกล่าวหาของเธอที่มีต่อคาร์เลนเมื่อ3ปีก่อนซึ่งในเวลาเดียวกันมาร์กยังได้พบหน่วยงานตรวจ DNA ที่เชื่อถือได้เขานำ DNA ของคาเรนไปเปรียบเทียบกับ DNA ของฆาตกรที่สกัดได้จากสถานที่เกิดเหตุผลปรากฏว่า DNA ไม่ตรงกันกล่าวอีกนายหนึ่งก็คือฆาตกรเป็นคนอื่นและในขณะนี้คาเรนได้ติดคุกเป็นเวลา4ปีแล้วซึ่งทางตำรวจและอัยการยังไม่มีท่าทีที่จะปล่อยตัวเขาเพราะตำรวจคิดว่าอาจเป็นไปได้ที่บรูซเปลี่ยนคำให้การเพราะภายใต้แรงกดดันจากครอบครัวส่วนทางมาร์กมีการจัดการเดินขบวนเพื่อเรียกร้องขอให้มีการพิจารณาคดีของคาเรนอีกครั้งคืนความบริสุทธิ์ให้กับคาเรนแต่ทางตำรวจและอัยการก็ยังไม่มีการตอบสนองอะไรจนกระทั่งเมลินดาได้เห็นในหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นได้เห็นข่าวผู้ชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเบิร์นมันเขาถูกตัดสินจำคุก7ปีในข้อหากระทำชำเราเด็กเบิร์นถูกคุมขังในเรือนจำเดียวกับคาเรนรายงานนี้ดึงดูดความสนใจของเมลินดาคู่สมรสตามกฎหมายของเบิร์นคือโทเนียซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของจูดี้แม่ของเธอในตอนแรกเมลินดาและเอฟลี่ก็รู้สึกแปลกๆโดยคนปกติทั่วไปหากเห็นว่าลูกของเพื่อนบ้านมาร้องขอความช่วยเหลือโดยอาการตกใจควรจะรีบเปิดประตูให้เขาเข้ามาในบ้านทันทีแต่โทเนียอยู่ในบ้านและรอเวลาผ่านไป45นาทีถึงจะเปิดประตูและพาบูธกลับไปบ้านพ่อแม่เลยแต่ถ้าหากว่าสิ่งที่โทเนียทำเพื่อเป็นการทวงเวลาให้เบิร์นสามีของเธอเรื่องทั้งหมดนี้ก็จะสมเหตุสมผลเพราะเดิมทีเบิร์นก็มีการทำอนาจารเด็กขณะที่ลูกสาวทั้ง3คนของเขามีอายุ 3-4 ขวบนั้นถูกเขาข่มขืนเหมือนสัตว์ร้ายและจากเหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้เขาถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลาหลายปีเพียงไม่กี่วันก่อนที่จูดี้จะถูกฆ่าเขาได้รับการปล่อยตัวหลังจากการละโทษเพื่อยืนยันว่าการคาดเดานี้ถูกต้องจะต้องเอา DNA ของเบิร์นมาให้ได้คาเรนได้ร้องเรียนผ่านทางทนายความว่าเบิร์นน่าจะเป็นฆาตกรตัวจริง
ในฤดูร้อนของปี2005ในที่สุดเวลาที่รอคอยมานานก็ได้มาถึงในเวลาที่ปล่อยอิสระคาเรนเฝ้าดูเบิร์นที่เอาก้นบุหรี่ทิ้งในที่เขี่ยบุหรี่เขาเดินไปอย่างเงียบๆและเก็บเอาก้นบุหรี่ที่เบิร์นได้ทิ้งไว้แล้วกลับไปที่ห้องของตัวเองจากนั้นคาเรนก็ได้เอาก้นบุหรี่ให้กับทนายและผลการทดสอบก็ออกมาอย่างรวดเร็ว DNA ตรงกันทุกประการทางตำรวจได้ทำการจับกุมเบิร์นทันทีซึ่งในตอนแรกเขาได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดแต่ตามหลักฐานที่ปรากฏตรงหน้าทั้งหมดนั้นถึงแม้ว่าเขาจะดิ้นรนอย่างไรก็ไม่มีประโยชน์หลังจากการประชุมเจรจาภายในเป็นเวลานานในที่สุดอัยการสูงสุดของรัฐโอไฮโอก็ได้ลงคำสั่งปล่อยคาเรนทันทีและได้ยอมรับข้อบกพร่องในระบบตุลาการในวันที่15ธันวาคมปี2006ในที่สุดคาเรนก็ได้รับอิสรภาพคืนในวันที่18สิงหาคมปี2008เบิร์นถูกนำเข้าสู่กระบวนการไต่สวนเขาสารภาพความผิดทั้งหมดในชั้นศาลเขาได้ให้การในชั้นต้นว่าเขาแค่ต้องการที่จะปล้นแต่หลังจากที่เขาเข้าไปในบ้านแล้วจูดี้มีการขัดขืนและต่อสู้รุนแรงเกินไปเขาจึงได้ฆ่าจูดี้ด้วยความโมโหซึ่งในตอนแรกเขาไม่รู้มาก่อนว่าภายในบ้านยังมีเด็กหญิงอายุ6ขวบอยู่ด้วยจนกระทั่งบรูซได้เดินออกมาจากประตูห้องนอนเพื่อมาดูเหตุการณ์เขาถึงเพิ่งรู้ว่ามีเด็กหญิงบรูซอยู่ในบ้านด้วยหลังก่อเหตุเขาได้หนีออกจากที่เกิดเหตุในทันทีตอนที่โทเนียกลับมาถึงบ้านและหลังจากไปส่งบูธที่บ้านแล้วเธอก็พบว่าเบิร์นถึงบ้านแล้วและประโยคแรกที่เธอถามเขาคือเมื่อคืนคุณไปทำอะไรมาจูดี้เพื่อนบ้านของเราถูกฆ่าตายคุณเป็นคนทำหรือเปล่าซึ่งกล่าวได้อีกในนึงว่าโทเนียอาจรู้ว่าเบิร์นคือฆาตกรตัวจริงตั้งแต่แรกแม้แต่ลูกสาวของโทเนียก็ยังพูดว่าอาจจะเป็นพ่อแม่รู้ว่าฆาตกรตัวจริงคือพ่อนี่จึงเป็นสาเหตุจงใจชี้นำทำให้บรูซคิดว่าคาเรนเป็นคนฆ่าแต่โทเนียได้พูดว่าเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าสามีของเธอจะมีความเกี่ยวข้องกับคดีนี้จนในที่สุดเบิร์นได้ยอมรับโทษตามข้อกล่าวหาถูกตัดสินจำคุก55ปีโดยไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวโดยมีการคุมความประพฤติก่อนอายุ92ปีส่วนคาเรนได้รับเงินชดเชย4ล้านดอลลาร์จากรัฐบาลท้องถิ่นจากความเฉยชาของฝ่ายตุลาการบีบบังคับให้ครอบครัวของเหยื่อต้องกลายเป็นเชอร์ล็อกโฮมการติดคุกเป็นเวลา7ปีของคาเรนถือเป็นเรื่องที่โชคร้ายแต่ความโชคดีในความโชคร้ายก็คือเขามีภรรยาและลูกๆที่เชื่อมั่นในตัวเขาอย่างไรก็ตามหลังจากได้ผ่านพ้นปัญหาและความยากลำบากทั้งหมดนี้แล้วชีวิตสมรสของคาเรนและเมลินดาก็มาถึงทางสิ้นสุดตอนนี้ทั้งคู่ต่างก็ได้สร้างครอบครัวใหม่และค่อยๆเดินออกมาจากความทรงจำอันแสนเศร้านั้นเอาละครับทุกคนวันนี้ขอจบเรื่องเล่าไว้เพียงเท่านี้นะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายรอคุณอยู่โปรดติดตามคลิปหน้าของเราด้วยนะครับช่วยกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเราที่นี่คือสำนักสืบสวนคดีลึกลับสวัสดีครับ